안녕하세요. 저는 한국에서 온 가수 윤서민이라고 합니다. 안녕하세요. 이렇게 좋은 무대에 소개해 주시게끔 해주신 저희 대표님께 정말 감사드리고요. 또 많은 팬분들이 이렇게 와주셨는데 정말 항상 감사한 마음으로 더 열심히 해야겠다는 생각이 드는 것 같습니다. 오늘 여기 와주신 분들 정말 감사드리고 감사합니다. 건강하세요. ที่อุตส่าห์มาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็จะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยในใจตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆที่อุตส่าห์มาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะน้องคะเห็นเมื่อกี้นี้ศิลปินไทยก็มีเหมือนกันที่ขึ้นไปอันนั้นคือศิลปินไทยใต้สังกัดเราหรือเปล่ายังไงไม่ใช่สังกัดไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นศิลปินที่ภูมิมิกซ์นะคะก็คือหนึ่งในหนึ่งในวงสวรรค์โชยูเนี่ยเป็นคอนเทรนต์คือ
จะมีรายการที่ชื่อว่า Fantasy Boys นะคะซึ่งจะออนแอร์31มีนาคมนี้ทุกคนโหลดแอปกันหรือยังคะโหลดแอปโหลดน้องหรือยังคะนะก็จะมีน้องยอดใช่ไหมน้องยอดน้องเซนต้าแล้วก็น้อง TK นะคะซึ่งเป็นเด็กไทย3คนรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรดิวเซอร์เดียวกับ PD 101โปรดิวเซอร์101หรือว่า Show Me The Money นะคะก็เป็นรายการ survival ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันในเกาหลีแล้วก็คราวนี้เนี่ยจะมีเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนแล้วก็เด็กเกาหลีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนฝากน้องๆด้วยนะคะรบกวนโหวตได้วันละ1ครั้งนะคะรบกวนขโมยมือถือของทุกคนช่วยกันโหวตด้วยนะคะสามปีที่แล้วนี่คัดเลือกต้องมีคนมาได้น้องสาวจริงๆแล้วทางรายการคือเหมือนเราส่งไปหลายคนเลยแล้วก็รายการเนี่ยเป็นคนที่จะเลือกเองจริงๆเหมือนมีมากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกกันเพราะฉะนั้นพีดีก็ลงมาเลือกพีดีฮันเนี่ยก็ลงมาเลือกด้วยตัวเองก็เลยได้3คนนี้มาค่ะจากการที่เรายึดตามที่เล่านะคะโซยูเนี่ยจริงๆคือเราต้องการให้เด็กไทยเนี่ยเขามีความสามารถอยู่แล้วได้มาขัดกรองให้ถูกวิธีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือโซยูเนี่ยชื่อของเราเนี่ยถ้าโซS O L E S O เนี่ยแปลว่า1เพราะฉะนั้นเราตั้งใจที่จะช่วยน้องๆเนี่ยให้ไปถึงฝันด้วยการที่ทําให้น้องเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดก็คือเราไม่อยากจะเอาน้องมาเรียนแล้วก็ทําให้ทุกคนเป็นบล็อกเดียวกันเราอยากที่จะทําให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าใช่ดึงตัวเองออกมาให้เป็นโซยูก็คือมียูคนเดียวเท่านั้นนี่
คุณความคิดดีกว่าเมื่อสักครู่ได้เห็นโชว์ที่เป็นศิลปินเด็กไทยรู้สึกยังไงบ้างยังต้องพัฒนาอีกเยอะไหมแล้วก็มูเดทั้งมุกเอตุดีมูเดโต้ให้ชมในวันที่ที่น่ามีโอกาสเซลทั้งมุกเอตุดีเด็กๆมาดู우선관객의입장으로이렇게와서관람을했는데요태국에서이렇게많이잘하는것같아요생각을하면서배우는네정말좋은에너지입니다재밌었어요ค่ะก็สำหรับน้องนะคะน้องก็รู้สึกว่าได้เห็นผลงานของศิลปินไทยหลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่าทุกท่านเนี่ยมีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็แสดงเก่งมากนะคะหมายถึงว่าการแสดงบนเวทีนั้นนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะก็ได้รับพลังงานบวกนะคะจากการทำงานของการเห็นงานของทุกคนด้วยค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกมากค่ะวันนี้ค่ะอย่างวันนี้ก็มาโชว์ด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นหรือเปล่าเพลงช้าแล้วก็ร่วมกับพี่โรสเลย오늘 무대도 하셨잖아요 서민님이 대표님이랑 같이 도 하고 혹시 오늘 하기 전에 긴장하셨나요? 우선 팬분들께서 너무 많이 봐서 긴장을 많이 한 것 같은데 응원도 많이 해주시고 하니까 제가 즐기면 좋겠습니다ค่ะจริงๆก็บอกตรงๆนะคะว่าเห็นแฟนๆมากันเยอะมากนะคะตื่นเต้นมากค่ะนะคะแต่ว่านะคะเนื่องจากว่าทุกคนมาเชียร์เขานะคะเขาก็เลยคิดว่าตัวเองนะคะทำได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเพื่อจะตอบแทนความรักที่ทุกคนมีให้นะคะสุดยอดมากค่ะอนาคตมองเด็กไทยไปถึงจุดไหนครับนี้โรสว่าเราอาจจะมีลิซ่าแบบพี่นิชคุณคนที่4 5 6 7 8 9ก็ได้ค่ะโรสเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งเยอะมากนะแต่ว่าบางคนเหมือนยังอยู่ไม่ถูกที่อ่ะเราก็อยากที่จะพาเข้าไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องในของปีหน้าก็จะเริ่มออดิชั่นอีกรอบแล้วค่ะใช่จริงเรามีค่ายที่มาพาร์ทเนอร์กับเราค่อนข้างเยอะทีเดียวทั้งไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรตรงไหนให้ติดตามโชยูนะคะเราจะมีเปิดออดิชั่นเมื่อไหร่อะไรยังไงจะได้มาร่วมกันค่ะบ้านไทยนี่ให้เป็นฝากดีกว่าให้บอกว่าติดตามโชยูใช่ไหมใช่ไหมครับคุณจะเด็กแค่ไหนดิคุณคือจริงๆ제가꼭한국에와보고싶었는데정말좋은기회로공연까지하면서많은분들을만나뵐수있는기회여서정말감사드리고앞으로도이런좋은기회가많이풀려서팬여러분들께ค่ะก็นะคะเขาจริงๆเขาอยากมาประเทศไทยมากนะคะในที่สุดก็ได้มีโอกาสนะคะจากการที่รับเชิญมาจากทางโรสนะคะทางโซยูนะนะคะเขาเองก็ขอบคุณมากนะนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะจะได้มีโอกาสนะคะมาทำกิจกรรมหรือว่ามาเจอกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะทายมีให้โรสทายดีกว่าก็ฝากโซยูเอ็นด้วยนะคะทุกคนฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากน้องด้วยนะคะอยากติดตามผลงานน้องถามเราได้เรารู้นิดหน่อยว่าน้องชอบสัตว์อะไรว่าน้องอยากไปดูอะไรในเมืองไทยน้องชอบกินอะไรอะไรเงี้ยถามเราได้หรือว่าศิลปินคนอื่นที่ตามมาดีกว่าค่ะถามเลยน้องอยากไปดูลิงค่ะน้องอยากไปดูลิงน้องชอบลิงมากแล้วก็นี่แหละค่ะฝากโซยูนะคะใครที่อยากได้ศิลปินคนไหนลองแนะนำพวกเราเข้ามาแล้วมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวอัปเดตแน่นอนนะคะฝากได้บางตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ